มาริโอยูรอฟสกี้นะครับจะถูกแบนในการคุมทีมข้างสนามในบ้านพบกับสุพรรณบุรีเหตุเกิดเพราะอะไรจะโดนแบนนานแค่ไหนหลังจากนี้บทลงโทษมีอะไรบ้างติดตามกันให้ดีและพรีวิวไทยลีกสัปดาห์นี้นัดที่11แล้วครับเกมไหนน่าสนใจต้องดูห้ามพลาดทั้งหมดนี้ในตูดูบอลไทยนิวส์ครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับพบกันทุกเช้าแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์6โมงเช้าใครจะดู6โมง7โมง8โมงหรือจะดูทุ่มหนึ่งก็ได้ครับไม่ได้ว่ากันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เลื่อนมาคอมเมนต์ให้กำลังใจในการที่กลับมาทำคลิปหน่อยละกันนะครับผมอย่าลืมเสื้อเวอร์ชั่นใหม่2021และตัวเก่ายังมีไซส์บางไซส์หลงเหลืออยู่สีขาวสีดำตัวนี้ด้านหลังเป็นตัวการ์ตูนนะครับเพราะฉะนั้นไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าไปดูเรื่องราวของโค้ชมาดเก๋ามาดกวนแล้วก็บ้าแพชชั่นระห่ำแม้กระทั่งกางเกงขาวก็สไลด์ให้เลอะได้อย่างมาริโอยูรอฟสกี้นะครับล่าสุดนี่ออกมาแล้วว่าโดนแบน1นัดนะครับในการห้ามคุมทีมเกมหลังจากนี้นั่นคือการที่เมืองทองจะเปิดบ้านทันเดอร์โดมสเตเดียมพบกับสุพรรณบุรี FC เหตุเกิดมันไปเกิดจากตรงไหนนะครับย้อนไปในเกมล่าสุดเราน่าจะจำได้ว่าเกมที่เมืองทองออกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ช้างอารีนานะครับเกมนี้เนี่ยมาริโอยูรอฟสกี้โดนเปาโคสิวกรภูดมให้ใบเหลืองจังหวะที่ไปต่อว่าผู้ตัดสินแล้วก็ไปเถียงจังหวะที่เหมือนว่าตัวเองควรจะได้ฟาวควรจะได้มากกว่านี้นะครับจนทำให้เจ้าตัวเนี่ยโดนใบเหลืองไปสุดท้ายย้อนมาดูเรื่องของสถิติแล้วนะครับเจ้าตัวเนี่ยจะโดนแบน1นัดนะครับจากการสะสมใบเหลืองครบ2ใบซึ่งแน่นอนว่าประกอบไปด้วยเกมแรกนั่นคือเกมที่เปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยา FC ใครจำไม่ได้ก็เกมนี้ที่ออกซานมาหนองบัวได้จุดโทษก่อนแล้วก็มาได้ตีเสมอสุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเองไปวัวเยอะแล้วก็โดนใบเหลืองซะแล้วก็เกมล่าสุดในการที่บุกไปแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด 2-0 จังหวะที่ไม่พอใจการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้มาริโอยูรอฟสกี้จะไม่อยู่ข้างสนามผมก็ต้องรอดูว่าใครจะเป็นคนดูแลอาจจะเป็นดานโยเซกาที่ยืนอยู่ข้างสนามแล้วก็สร้างความเขาเรียกว่า Amazing แล้วก็น่าสนใจให้กับไทยลีกได้เช่นกันนะครับมากไปกว่านี้เนี่ยมาดูระเบียบของการแข่งขันกันหน่อยนะครับว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ทีมหรือว่าอย่างโค้ชเนี่ยได้รับใบเหลืองใบแดงจะโดนพิจารณาอย่างไรบ้างนะครับครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะโดนแบน1นัดนะครับพร้อมกับโดนปรับเงิน 10,000 บาทซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นครั้งที่2อีกนะครับถูกแบน1นัดพร้อมกับโดนปรับเงิน 15,000 บาทแล้วก็ครั้งที่3จะถูกเพิ่มขึ้นไปเป็นแบน2นัดนะครับแล้วก็ปรับ 20,000 บาทหลังจากนั้นครั้งที่4และครั้งต่อๆไปจะถูกแบนถึง3นัดและปรับ 40,000 บาทต่อครั้งนะครับโอ้โหถ้าจะโดนแบนถึง4นัดพ่อเอ้ยไปเกี้ยวกาดกันมาจากไหนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกฎนะครับเรื่องของการโดนแบนในการเป็นเจ้าหน้าที่โค้ชแล้วก็ผู้ที่อยู่ข้างสนามก็ถือว่าเป็นบทเรียนให้กับหลายๆทีมแล้วกันนะครับหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ดูแล้วน่าจะไม่น่าจะมีใครห้าวเท่ามาริโอยูรอฟสกี้แล้วล่ะนะครับก็รอดูแล้วกันครับผมเชื่อว่าการมียูมาริโอกับการไม่มีน่าจะส่งผลกับเมืองทองยูไนเต็ดพอสมควรเพราะฉะนั้นเรามาพรีวิวไทยลีกสัปดาห์นี้ที่น่าดูกันหน่อยแล้วกันครับพรีวิวไทยลีกนัดที่11แล้วนะครับของไฮลักซ์ลีโวไทยลีกสัปดาห์นี้มีคู่ที่น่าดูหลากหลายมากเลยแน่นอนว่าคู่วันเสาร์เนี่ยคู่ที่น่าดูที่สุดแล้วคงจับตามมองกันเป็นอย่างมากนั่นคือเกมที่ BG ปทุมนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่คือการที่แชมป์เก่าเปิดบ้านต้อนรับแชมป์เก่าของในเก่าอีกทีหนึ่งนะครับหรือบางคนอาจจะมองเป็นแชมป์เก่าเปิดบ้านพบกับว่าที่แชมป์ใหม่นี่ไปโม้ซะแล้วแต่เกมนี้น่าสนใจอย่างนึงครับหลายๆคนกำลังมองว่าอุ๊ยจริงๆปีนี้BG ก็อาจจะไม่ได้ดีนะแต่พอดูตารางคะแนนณตอนนี้ครับกลายเป็นว่า BG ปทุมเนี่ยจี้มาติดเลยนะครับณตอนนี้แข่งตกค้าง1นัดครับมี9แข่ง9นัดนะครับมี19คะแนนซึ่งถ้า BG เก็บนัดตกค้างได้จะทำให้เขามีขึ้นถึง22คะแนนนั่นแปลว่าถ้าเต็มๆแล้วเนี่ยจะห่างบุรีรัมย์เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่านัดนี้เนี่ยมีความหมายกับ BG มากๆถ้าเขาอยากจะกลับไปลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวเพื่อทาบจ่าฝูงการที่ BG มี3คะแนนในนัดนี้จะเกือบๆการันตีว่าเขาจะมีแต้มไปทาบเท่ากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่กลับกันแน่นอนว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองณเวลานี้ถ้านับจากคะแนนแบบเรียลไทม์นะครับห่างจากที่2อย่างทรูแบงคอกเนี่ย
ถึง5คะแนนการที่จะเก็บ3คะแนนในเกมนี้แน่นอนว่าจะพาให้เขานำห่างแล้วสามารถลวดเดียวจนจบเลขแรกเลยก็ว่าได้ดูความพร้อมกันหน่อย BG ปทุมเนี่ยแน่นอนว่าแผงหลังได้กลับมาแล้วนะครับวิกเตอร์ตูเนสนะครับแล้วก็อีโรฟานฟานดี้จะไม่มีจักรพันธ์ไพรสุวรรณจากอาการบาดเจ็บแขนหักนะครับเจ้าตัวแขนหักจากเกมล่าสุดจังหวะท้ายเกมก็คงต้องพักเกือบ1เดือนเลยทีเดียวนะฮะส่วนตำแหน่งอื่นๆก็เพียบพร้อมครับธีรศิลป์แดงดาล่างเทพนะครับปฐมพลเจริญรัตนาพิรมนะฮะสารัตอยู่เย็นชาววัดวีรชาติรวมถึงนักเตะอีกเยอะแยะมากมายอาจจะยังไม่มีดิโก้หลุยซานโตซึ่งนั่นก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในเกมนี้เนี่ยก็มาด้วยความพร้อมเลยทีเดียวนะครับกองหลังก็น่าจะเป็นพันษาชิติพัฒน์แล้วก็ตรงกลางน่าจะเป็นเลวินสุลกาผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินปิยพลนฤบดินทร์ตรงกลางพีระดลน่าจะพร้อมในการออกสตาร์ทยืนคู่กับรัตนากรไหมคามินะครับสุภโชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดแล้วก็ซามูเอลโลซาสอดแทรกก็น่าจะมีอย่างไมคอนมาเกรสอ่องทูจากกฤตลาบตระกูลนะครับก็ถือว่าเพียบพร้อมแล้วก็กลับมาล้างโทษแบนทั้งหมดแล้วก็อาการบาดเจ็บเกือบ 100%เกมนี้แตกต่างจากการเจอกันครั้งที่แล้วครับการเจอกันในฤดูกาลที่แล้วที่นี่เป็นบุรีรัมย์ที่แพ้ไปจะแน่นอนว่าความพร้อมของบุรีรัมย์ในวันนั้นกับวันนี้ช่างแตกต่างเช่นเดียวกันกับทาง BG ปทุมครับณวันนั้นกับวันนี้ความน่ากลัวยังเทียบเท่าเดิมยังว่าได้เพราะฉะนั้นเกมนี้น่าสนใจว่าเกมน่าจะออกมาทั้ง3หน้าถ้าใครได้ประตูนำก่อนนี่มีสิทธิ์เป็นผู้ชนะเลยทีเดียวนะครับส่วนเกมอื่นในวันเสาร์นะครับการที่หน้าใหม่ไทยลีกเจอกันอย่างหนองบัวกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเชียงใหม่เองจมอยู่ท้ายตารางการมาของไอตันออกสตาร์ทเกมแรกในลีกโดน BG ถลุงโดยไม่มีต่างชาติสักคนเดียวเกมนี้อย่างแรกที่ต้องดูว่าไลน์อัพมีต่างชาติกลับมาหรือยังเมวินเดอร์ลูนะครับยานิกโบลี่หรือเอฟสันจะกลับมาไหมในเกมนี้วิธีการยืนความแตกต่างจากเกมที่แล้วจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าน่าจะเห็นมิติของเชียงใหม่ที่แตกต่างออกไปแต่แน่นอนว่าหนองบัวในบ้านเคี่ยวเหลือเกินครับอีกเกมนึงที่ดูเหมือนจะเป็นบิ๊กแมชนะครับเชียงรายยูไนเต็ดพบกับทรูแบงคอกเกมนี้สะดุดมาทั้งคู่เชียงรายแพ้เทโลมานะครับแล้วก็จะกลับไปเล่นในบ้านส่วนทรูแบงคอกเนี่ยก็สะดุดนะครับสะดุดเสมอหนองบัวพิชยะในบ้านแบบไม่น่าเสมอเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนก็มองว่าโอ้โหมาสะดุดแบบนี้ก็หวานทางด้านของบุรีรัมย์ไปเกมนี้ยังต้องมาตัดกันเองบิ๊กทีมเจอบิ๊กทีมเชียงรายอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างแย่ครับสะดุดมาหลายเกมแพ้มาหลายเกมชนะแบบหืดจับส่วนแบงคอกเองก็เล่นเคี่ยวเหลือเกินน่าสนใจว่าแบงคอกถ้าออกนำขึ้นได้ก่อนผมเชื่อว่าแบงคอกจะสามารถเก็บคะแนนจากลีโอสเตเดียม5-4-3-2ถ้าแบงคอกได้ขึ้นนำก่อนผมเชื่อว่าจะเก็บแต้มออกมาจากเชียงรายได้แน่นอนนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันเสาร์อย่างขอนแก่นเจอกับโปลิสเทโลนะครับผมว่าโมเมนตัมของเทโลณเวลานี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับในการที่จะเล่นเกมรับและเล่นสวนกลับแต่กลับกันเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้เห็นว่าเทโลเล่นกับทีมเล็กด้วยกันเองหรือทีมที่เล็กกว่าอย่างขอนแก่นโดยเฉพาะการออกไปเยือนจะเป็นอย่างไรเกมมีค่อนข้างสูสีครับและเชื่อว่าขอนแก่นการชนะสุพรรณมาในเกมล่าสุดแน่นอนว่า4ลูกในครึ่งแรกในการเจอสุพรรณบุรีแล้วก็การยิง2ประตูของยาเซปินโตและอิฟสันเมโลสร้างความมั่นใจให้ทั้ง2คนนี้อย่างแน่นอนเกมนี้คงเป็นอีกเกมที่สูสีมากๆเลยทีเดียวนะครับวันอาทิตย์4คู่ครับมีโคราชเจอท่าเรือท่าเรือเองพอแหมแพ้ในบ้านแฟนบอลก็เริ่มจะไล่โค้ชแล้วก็ด่านักเตะพอสมควรออกไปเยือนโคราชนัดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสถิติในการมาเยือนที่นี่ก็ไม่ได้ค่อยดีสักเท่าไหร่โคราชเองออกไปเยือนประจวบมาโอ้โหเล่นจนถึงเอา3คะแนนได้เล่นในบ้านเกมนี้ก็ไม่ง่ายเลยที่ท่าเรือจะไปชนะนะครับอีกเกมนึงที่น่าดูเหมือนกันครับนั่นคือราชบุรีหลังจากแพ้สมุทรปราการจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับพบกับ PT ประจวบการออกมาเยือนหอพิธีประจวบครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าตัวผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่พร้อมใช้งานเยอะพอสมควรส่วนราชบุรีครับกลับมาเกมในวันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนโมเมนตัมของราชบุรีไม่ให้ตกลงไปต่ำกว่านี้เพราะตอนนี้แต้มเท่ากับคะแนนของทีมที่อยู่ในโซนตกชั้นแล้วนะครับการกระโดดหนีห่างออกมาคงสำคัญน่าดูเกมนี้ผมเชื่อว่าราชบุรีจะลุ้นถึงชนะได้เลยทีเดียวนะครับส่วนเกมเมืองทองที่จะไม่มีมาริโอคุมข้างสนามนะครับเจอกับสุพรรณบุรีเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ดูขาด
ใน1ในเกมของสัปดาห์นี้เพราะว่าดูโมเมนตัมของสุพรรณบุรีความเชื่อมั่นของนักเตะกับโค้ชภาษากายในการเล่น45นาทีแรกเมืองทองน่าจะอยู่ในโมเมนตัมที่ต้องการ3คะแนนที่มากกว่าแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่การที่ทีมเข้าอกเข้าใจแล้วก็เล่นด้วยสปิริตทีมที่ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเมืองทองจะเก็บถึง3คะแนนในบ้านได้เลยทีเดียวนะครับและเกมสุดท้ายเกมนี้ก็เป็นอีกเกมนะครับที่ค่อนข้างมีความห่างเรื่องของความพร้อมพอสมควรชลบุรีได้กำลังใจจากการออกมาเยือนแพทสเตเดียมแล้วก็เก็บ3คะแนนได้ตัวผู้เล่นอาจจะดูมีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเยอะแต่ก็ยังสามารถผัดเปลี่ยนคนนู้นคนนี้มายืนได้นะครับเดนิสมูโรไม่ยิงมาหลายเกมยูบยองซูขาดความมั่นใจไปหลายเกมแต่ก็ยังมีกีดี้คานยุกมีวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมีกฤษดากาแมนสร้างความน่ากลัวในแดนตรงกลางนะครับข้างหลังจูเนียร์เอลสตอร์เรนาโตเคลิชรวมถึงผู้รักษาประตูอย่างชนินแซ่เยะก็เซฟอย่างต่อเนื่องกลับกันที่บอกว่าความพร้อมแตกต่างกันเนี่ยสมุทรปราการเองนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่พิการอย่างน่ากลัวเลยเพราะ1ล่าสุดเสียเจริญศักดิ์ไปถึง6เดือนน่าจะปิดเทอมยาวนะครับชัยวัฒน์บุราณน่าจะยังกลับมาในเกมนี้ไม่ได้นะครับตรงกลางนพพลพลคำและยูโตโอโนก็อาจจะไม่พร้อมในเกมนี้นะครับก็ยังคงต้องใช้เอลิอันโดกอนซาก้าใช้ไดซูเกะซาก้าอีกนะครับแล้วก็ใช้ความหวังในเกมรับอย่างอาริซาริโฟวิชเกมนี้ผมว่าเรื่องของความพร้อมชลบุรีดูเป็นต่อโมเมนตัมของความมั่นใจผมเชื่อว่าชลบุรีก็ยังดูน่าจะมีมากกว่าโดยการเล่นในบ้านด้วยผมเชื่อว่าชลบุรีจะสามารถเก็บ3คะแนนในเกมวันนี้ได้นะครับนี่คือการพรีวิวแบบรวดเร็วแบบสุดๆนะครับในเช้าวันศุกร์แบบนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยดูบันไทยนิวส์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงเช้าใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากติชมแล้วก็ให้กำลังใจหน่อยค่อยๆเรียกความมั่นใจในการอัดคลิปกลับมานะครับเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเดี๋ยวเรามาดูบอลกันให้สนุกในสุดสัปดาห์นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ